เป็นยังไงบ้างครับคุณหนูเล็กค่อยสบายใจขึ้นบ้างหรือยังรู้สึกเบาค่ะรู้สึกเหมือนอะไรที่มันแบกไว้ในอกเบาลงนั่นแหละครับพอแอกมันหลุดจากบ่ามันก็จะเบาการชำระล้างจิตใจเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเอาอะไรอะไรที่แบกเอาไว้โดยที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยอ่ะทิ้งมันไปซะบ้างถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดเนี่ยแต่มันก็จะทำให้เรารู้สึกโปร่งแล้วก็เบาสบายขึ้นทำไมนะฉันต้องปล่อยชีวิตให้วุ่นวายอยู่กับวงเวียนของกิเลสฉันน่าจะรู้มาก่อนว่ายังมีทางที่จะให้เลือกเดินได้อีกตั้งหลายทางสำหรับคนที่ยังต้องดิ้นรนอย่างเราเนี่ยบางครั้งมันก็ยากเกินไปนะครับที่จะรู้ว่าอะไรหรือว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่พอเหมาะพอดีสำหรับตัวเองเพราะเราเนี่ยมักจะไปหลงติดกับสีสันที่แต่งแต้มจนลวงตาเราทำให้ไม่เห็นเนื้อแท้ที่มันอยู่ข้างในนะครับนี่แหละครับที่เราต้องค้นหาเราต้องใช้เวลาค่อยๆค้นค่อยๆขัดทำไปทีละขั้นอย่างช้าๆมันจะดีกว่านะครับกลับกันนะครับได้ยาหอมค่อยหายใจโล่งหน่อยไม่มีลูกค้าเลยคนในประเทศนี้มันกินไม่ขี้เลยหรือไงโถส้วมถึงขายไม่ออกเดี๋ยวก็ยุ่งพึ่งยาถ่ายไปหมดหรอกอ
มื่อคืนฉันนอนไม่หลับเลยโอ้ผมก็เหมือนกันครับนอนไม่หลับมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยพอหลับตาทีไรก็มีแต่หน้าไอ้ก่อนมันยิ้มหัวร้อยย้อแย่งเคี้ยวใส่อยู่ล่ำไปฉันก็เหมือนกันวะพอหลับตาลงทีไรก็มีแต่หน้าไอ้เขยซ่าตามมาหลอกหลอนทั้งหลับทั้งตื่นเลยท่านครับคือเราไม่จัดการขั้นเด็ดขาดสังขารเราต้องลาโลกแน่ครับท่านคนนั่นน่ะดิแล้วเราจะทำยังไงดีมั้ยคิดครับท่านแผนที่ดีย่อมคิดออกมาจากสมองใช่ใช่คิดนางปันจิมพ่อจ๋าล่ะท่านไม่อยู่หรอกค่ะเห็นว่าออกไปหาผู้จัดการเหียกค่ะไปหาผู้จัดการเหียกแสดงว่าต้องไปสมหัววางแผนทำอะไรกันอีกแน่ๆเลยอะแล้วแกทำไมไม่ห้ามพ่อจ๋าหนูเป็นใครคะจะไปห้ามท่านได้ยังไงแล้วอีกอย่างนึง หนูเห็นคุณนายไม่สนใจท่านแล้วหนูก็เลยไม่อยากจะสนบ้างใครบอกแกล่ะฉันก็แกล้งทำเป็นไม่สนใจยายดีพ่อจ๋าไปอย่างนั้นแหละก็ฉันหมั่นไส้พ่อจ๋านะสิเจ้ากี้เจ้าการเรื่องพ่อประกอบกับลูกหนูเล็กดีนักแต่ตอนนี้นะสิฉันชักจะได้กลิ่นทำแม่งกลิ่นอะไรหรอคะกลิ่นท่านไม่ใช่กลิ่นพ่อจ๋าทำเจ้าชู้กับเดือนดาวสาวสมอแล้วก็พวกคุณน้องๆขาหรอกแกแต่ว่าเป็นกลิ่นของคุณแม่คะหนูจะไปวัดนะคะอาจจะค้างที่นั่นหนูเอาเสื้อขาวกับสิ้นสีขาวไปเปลี่ยนไม่ต้องห่วงมื้อเย็นนะคะหนูไม่ทานมื้อเย็นเพราะวันนี้วันพระหนูไปก่อนนะคะคุณแม่โอ้โหเดี๋ยวนี้ลูกหนูเล็กไปไกลถึงขั้นนุ่งขาวห่มขาวแล้วหรอโมทนาสาธุที่บำเพ็ญภาวนาที่วัดนี้จริงๆด้วยอ่ะแกโอ้ยฉันคิดเอาไว้ไม่ผิดเลยอ่ะท่าทางเหมือนไม่ใยดีทางโลกแล้วล่ะจะทำไงดีล่ะนางปัญจิมสงสัยต้องอนุโมทนาแล้วล่ะค่ะคุณนายค่ะไม่ได้ฉันจะอนุโมทนากับลูกไม่ได้แกก็รู้นี่ว่าลูกหนูเล็กอ่ะยังมีห่วงทางโลกอยู่คุณนายหมายถึงคุณประกรณ์แล้วก็ห่วงเนี้ยคุณจะเป็นห่วงที่ขึ้นสนิมผูกก่อนแล้วล่ะค่ะคุณนายเป็นอะไรไปคะ
อยู่บนบ้านพี่กรณ์ก็เดินจนคุณป้าเวียนหัวถูกไล่ลงมาข้างล่างพี่กรณ์ก็เดินวนไปวนมาจนชมพู่ชักก็เวียนหัวเหมือนคุณป้าแล้วล่ะค่ะเฮ้ยเบื่อมีเงินตั้งร้อยล้านบาทเบื่อทำไมคะไปเดินใช้เงินจะได้หายเบื่อเดี๋ยวชมพู่ช่วยใช้ด้วยก็ได้นะคะยุ่งนะเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เงินเยอะเดี๋ยวมันจะเคยตัวเงินน่ะใช้มากก็เดี๋ยวมันหลงมันก็ต้องหามาใช้อีกเขาเรียกว่าโรคมือเติบสงสัยสงสัยอะไรคะก็สงสัยว่าไอ้เหี้ยกับพ่อตาตัวแสบเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่ท่านครับท่านแปลว่ายังไงผู้จัดการเหี้ยคิดออกหรือยังคิดไม่ออกเลยครับท่านฉันก็เหมือนกันคิดยังไงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำยังไงดีกับไอ้เขยซ่ามันถึงว่าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่าไหมฉันขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะตอนนี้แม่จ๋ายังโกรธฉันอยู่และเหตุการณ์ที่บ้านก็ยังหน้าสิวหน้าขวานด้วยงั้นท่านหนูกลับไปคิดเป็นการบ้านว่าได้เราจะจัดการและกำจัดไอ้เขยซ่ายังไงเกือบลืมไปว่ามีการปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้ดักแมลงเพศผู้ต้องหาทางใหม่แล้วยังไงดีวะเนี่ยปีนรั้วเลยดีกว่าหนามที่สุดมาไว้ข้างนอกไงฉันลากมันเข้ามาเองเอามาร้อมรั้วไว้ข้างในเพราะฉันรู้ว่ามันจะต้องมีแมวขโมยอย่างเองเข้ามาขโมยปลาย่างแล้วก็ตายแล้วนี่พ่อประกรลูกไปนอนทำไมปูบนกองหนามเนี่ยฮะโอ้โหช่วยด้วยค่ะตายแล้วนี่ป้าจิ้มดึงพ่อประกรขึ้นมาเร็วๆเข้าเร็วแม่จ๋าเอ้ยนี่น้ำมันจิ้มหยุดเลยนะหยุดเลยจะไปช่วยมันทำไมมันไม่ได้เป็นเขยซ่าของที่นี่อีกต่อไปแล้วนี่คุณเฉลียงก่อนอ่ะเขายังไม่ได้หย่ากับลูกหนูเล็กนะศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เขาหย่ากันเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่ใช่แล้วครับผมยังเป็นเขยขวัญของคุณแม่อยู่แต่ตอนนี้ช่วยผมด้วยน้ำมันจิ้มเร็วสิดึ
ขึ้นมาเร็วช่วยดูก่อนช่วยดูช่วยดูคุณนี่ใจร้ายอยากช่วยก็ช่วยไปเลยโอ้น้องลูกเจ็บตรงไหนมั้งเอ๋ชมพู่อ้าวพี่เฮียผ้าเช็ดหน้ากางเกงในซักพี่ก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้ามาผูกปลายไม้แทนพี่เฮียมาทำอะไรที่นี่คะพี่รู้ว่าไอ้กอนไม่อยู่บ้านมันไปเวียนว่ายตายเกิดที่บ้านคุณป๋าขาพี่ก็เลยแวะมาตีท้ายครัวนะจ๊ะชมพู่จ๋าพี่รักชมพู่จริงๆนะพี่ไม่ได้ขนมก๊อบแก๊บมาด้วยนี่ก็หมายความว่าพี่เลิกหลอกเด็กแล้วพี่รักจริงจ้ะพี่เหียบใจพี่สาบานยังไงก็ได้พี่รักชมพู่จริงๆนะจ๊ะพี่จะพาชมพู่หนีหนีแล้วจะหนีไปไหนคะเอ้าก็หนีไปครองรักกันจนมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองในที่สุดเจ้าหญิงกับเจ้าชายก็จะครองรักกันไปจนชั่วกาลภาวสานหนีไปกับพี่เฮียอืมใช่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองก็ใช่อีกจ้ะแล้วจะเอาอะไรให้ลูกกินคะนมแม่ไงแล้วแม่จะกินอะไรแม่ก็กัดก้อนเกลือกินไงแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนซื้อเกลือตังค์พี่เหียกหาเงินมาใช้นี่ก่อนดีกว่าไหมแล้วค่อยคิดมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองลูกจะได้ไม่ต้องเกิดมาเป็นปัญหาของสังคมค่ะโอ้ยโอ้ยทนหน่อยนะลูกนะโอ้ยโอ้ยตายละมือคุณแม่เนี่ยเบาจริงๆเลยนะครับสมกับที่เป็นพยาบาลเก่าเลยเบ๊บจำเฉยๆก็พอไอ้เขยซะนี่เมียข้านี่แม่ยายเองนะเมียข้านะเว้ยเอ้าตายจริงนี่เมียคุณพ่อเหรอครับผมลืมไปคิดว่าเป็นมากไปมากไปเขยซะมากไปเว้ยทำแผลเสร็จแล้วกลับไม่ได้แล้วอย่าลืมนะว่าตอนเนี้ยยังอยู่ในระหว่างยื่นฟ้องยานี่พ่อจ๋าให้พ่อประกรณ์เขาอยู่กินข้าวด้วยจะเป็นอะไรไปล่ะไม่ได้นะจ๊ะแม่จ๋าเดี๋ยวยาหนูเล็กกลับมาจะใจอ่อนจะเป็นเรื่องนะแม่แล้วที่เนี่ยก็ไม่ใช่โรงทานด้วยเว้ยถ้าหิวข้าวล่ะก็กลับไปกินข้าวที่บ้านคุณนายพุทธจีบซิแหมคุณท่านแล้วก็รสชาติยังหนักเกลือเหมือนเดิมเลยนะครับคุณพ่อก็แน่นอนอยู่แล้วคุณประกรณ์นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะตอนที่แม่ยายกำลังอุดรอยหนาวให้แกฉันแอบไปโทรศัพท์บอกผู้จัดการเหียกว่าแกอยู่ที่นี่บอกให้ผู้จัดการเหียกนะบุกไปตีท้ายครัวได้เลยเหียกนี่ขวาถั่วจะสุกแล้วระวังงาจะไหม้ก่อนนะเร็วๆแง่ขวาถั่วจะสุกงาก็ไหม้แม่แม่จ๋าน้าจะชมพู่นะไปอยู่กับพี่เหียกเถอะนะจ๊ะเราจะได้สร้างหลักปักฐานเริ่มต้นปักเสาเข็มสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่
หนังสือหนังหาไม่ต้องไปเรียนมันมากมายหรอกตายไปแล้วก็ลืมไปหมดแค่หน่อเขียนได้ก็พอแล้วไปอยู่กับพี่เหียกได้เป็นเท่าแก่เนี้ยเชียวนะเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องสุขภัณฑ์วันๆก็นั่งทำบัญชีอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องใช้วิชาอะไรมากมายเลยน่าสนใจค่ะนานสนใจใช่ไหมล่ะงั้นคืนนี้ที่สองพี่จะรอชมพู่ที่ต่างห้องนอนนะจ๊ะแล้วก็หย่อนเครื่องเพชรของนายพุจิบลงมาก่อนป้าวพี่ไม่ได้สอนชมพู่เป็นขโมยนะจ๊ะแต่ไหนๆแล้วก็จะไปจากหัวอกของท่านแล้วก็ต้องมีของที่ระลึกไว้ดูต่างหน้าเป็นข้อเสนอที่ดีค่ะงั้นคืนนี้ที่สองพี่จะรอนะจ๊ะค่ะอุ๊ยพี่กรณ์กลับมาแล้วค่ะชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายของลูกเคยกับพ่อตาค่ะอุ๊ยพี่กรณ์กลับมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะจ๊ะตีสองแล้วจ๊ะอย่าลืมตีสองอะไรคะพี่กรณ์ไม่มีแมวแถวนี้หรอกค่ะไม่มีแมวแต่มีหมากระดิกหางอยู่แถวนี้ใช่ไหม อย่ามาโกหกนะเมื่อกี้นี่ไอ้เหี้ยใช่ไหมพี่กรณ์ดูได้ยังไงคะรู้สิเพราะว่ากลิ่นสาบโถส้วมแบบนี้ไม่มีใครหรอกนอกจากคนที่อยู่กับโถส้วมมานานสารภาพมาซะดีๆชมพู่ว่าไอ้เหี้ยมาหาแกทำไมพี่ถามมาทำไมชมพู่จ๋าพี่เหี่ยงมารับแล้วนะจ๊ะพี่จะมาพาน้องหนีจากพี่ชายใจยักษ์มากับพี่เถอะนะจ๊ะชมพู่พอเรามีลูกด้วยกันสักโหลหนึ่งค่อยเอาขนมก๊อบแก๊บมาขอขมายก่อนมันมาหาพี่หน่อยนะจ๊ะชมพู่จ๋าเอ้ยนี่คงเป็นหีบกมยี่ข้างในคงมีเครื่องเพชรของคุณนายพุทธจีบที่เอาไว้ดูต่างหน้าต่างตาใช่ไหมล่ะจ๊ะชมพู่จ๋าลงมาได้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เหี่ยจะคอยรับนะชมพู่จ๋าชมพู่เร็วๆๆพี่เหี่ยรับอยู่นะมาหาพี่พี่เหี่ยคิดถึงชมพู่ด้วยลูกเคยก็สายพอตาก็แสบแสบๆๆแสบพอๆกันยิ่งว่าลิ้นกับฟันขมิ้นกับปูนน้ำกับน้ำมันต่างคนต่างก็รู้ทันเลยไม่มีใครยอมใครชุนละมุนวุ่นวายเรื่องราวมากมายของลูกเคยกับพ่อตาเป็นคู่ปวนคู่ปรับเจอกันต้องเกทับมันเรื่องธรรมดาเหมือนไก่เห็นตีนงูงูเนี่ยก็เห็นนมไก่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปโปรดอย่ากระพริบตาชุลมุนชุลเกลูกเคยเจ้าเล่ห์คิดหักเล
ลี่ยมพ่อตาเหมือนดอกวางข้างแพรตะลุงตุงแช่คอยยาซื้อชุราชาติเสือไม่เคยทิ้งลายลูกผู้ชายยามได้แต่อย่าฆ่ามหากาพย์ลูกเคยกับพ่อตามันทั้งซาทั้งแสโซดาที่ว่าซาที่ว่าซาก็ยังต้องหลบทิ้งเจอซีมาที่ว่าแสก็ยังต้องหลบมันลูกเขยซาเจอพ่อตาแสบซาซาแสบแบบไม่รู้จบ